กลับมาช่วงนี้ไปดูสถานการณ์โควิด -19 ของบ้านเรากันต่อนะครับยอดล่าสุดในวันนี้ครับเพิ่มขึ้นมาเฉียดร้อยแต่ต้องโฟกัสเป็นพิเศษในพื้นที่เมืองหลวงกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคลัสเตอร์โรงงานทำขนมเขตบางขุนเทียนรวมไปถึงตลาดบางแคยอดยังพุ่งไม่หยุดเลยนะครับให้คุณผู้ชมดูตัวเลขก่อนครับแม้วันนี้ทางสบคจะไม่ได้มีการแถลงข่าวแต่ก็สรุปรายละเอียดออกมาผ่านโลกโซเชียลมีเดียนะครับวันนี้เมืองไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่97คนดันยอดสะสมเพิ่มขึ้นกลายเป็น 28,443 คนไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะครับยอดนิ่งอยู่ที่92รายส่วนรายละเอียดของผู้ติดเชื้อใหม่วันนี้ครับเป็นการติดเชื้อในประเทศ92คนแบ่งเป็นการคัดกรองเชิงรุก49มาจากระบบเฝ้าระวัง43ส่วนคนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศคือ4และมีอีก1คนลักลอบเข้าประเทศมาผ่านช่องทางธรรมชาติจากมาเลเซียครับทีนี้ไฮไลท์ครับจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อมากสุดของวันนี้คือกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นมาถึง65คนมาจากการคัดกรองเชิงรุก44มาจากระบบเฝ้าระวัง21ดันยอดรวมของกทม.เข้าใกล้ 2,000 เข้าไปแล้วครับยอดสะสมขณะนี้อยู่ที่ 1,957 คนโดย Facebook ของโฆษกกทม.คุณเอิร์ธพงศกรขวัญเมืองครับก็รายงานผลตรวจเชิงรุกตลาดและชุมชนในพื้นที่บางแควันนี้ไปพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาอีก56คนเลยนะครับทำให้ยอดสะสมของคลัสเตอร์นี้กลายเป็น536คนแล้วครับและนับตั้งแต่วันที่11มีนาคมเป็นต้นมาขณะที่ยังต้องรอผลการตรวจเชื้ออีก 2,540 คนซึ่งยอดนี้เป็นยอดจากการตรวจทั้งหมด 31,154 คนครับส่วนจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงกับกรุงเทพมหานครที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มในวันนี้คือสมุทรปราการเจอไปอีก5นครปฐมเจออีก3สุพรรณเจออีก1ราชบุรี1ฉะเชิงเทรา1ปทุมธานีก็เจอเพิ่ม1คนนะครับส่วนสมุทรสาครสัญญาณดีวันดีคืนครับวันนี้ผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นเพียงแค่15รายเท่านั้นไปดูสรุป10อันดับจังหวัดที่มียอดติดเชื้อสะสมสูงสุดของไทยยังเป็นสมุทรสาครนะครับเพิ่มขึ้นมา15ยอดกลายเป็น 17,035 คนกทม.ยอดสุทธิกลายเป็น 1,957 ปทุมธานีเพิ่ม1ชลบุรีระยองคงที่สมุทรปราการเพิ่ม5จันทบุรีตากนนทบุรีคงที่นะครับและปิดท้ายที่นครปฐมเพิ่มมา3ครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Liveหรือติดตามช่องทางอื่นที่ง่ายและสะดวกเพียงแค่ท่านกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ